แฟนคลับเป็นห่วงลูกแฝดในคันแม่ออยแห่ให้กำลังใจแอดมิดด่วนแม่ออยอุ้มท้องโตใกล้คลอดเข้ารักษาตัวต้องนอนนิ่งห้ามขยับแฟนคลับเป็นห่วงลูกแฝดในคัน ทำชาวเน็ตอดเป็นห่วงไม่ได้หลังแม่ออยภรยาของบีมกวีต้องเข้าแอดมิดด่วนขณะที่อุ้มท้องลูกแฝดเพราะมีภาวะนี้อยู่จนต้องนอนนิ่งนิ่งราวหนึ่งชั่วโมงเพื่อรักษาตามที่บอกไว้ในอินสตาแกรมขอให้คุณแม่และน้องแข็งแรงแข็งแรงเป็นครอบครัวที่เนื้อหอมและถูกจับตามองอย่างมากในช่วงนี้สําหรับบ้านตันจรารักของพ่อบีมกวีและแม่ออยอติพรที่บอกเลยว่านาทีนี้น้องพีน้องทีกําลังอยู่ในช่วงพัฒนาการแบบก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดขึ้นแท่นซุปตาตัวน้อยกับความไร้เดียงสาจากคลิปวิดีโอขอขงงทาาบ้าน ที่เผยโมเมนต์ของลูกๆในแทบจะทุกมุมให้ชมกันขณะที่แฟนๆต่างชื่นชมการเลี้ยงลูกของทั้งคุณพ่อคุณแม่และอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้แม่ออยปฏิพรภรรยาของพ่อบีมกวีก็ขึ้นแทนคุณแม่ลูกสี่แล้วเพราะตอนนี้คุณแม่กําลังอุ้มท้องน้องแฝดท,ที่2ออยู่และได้อัปเดตให้ทราบเรื่อยๆผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอย่าง YouTube Facebook รวมถึงอินสตาแกรมออยอติพรด้วยแต่ทว่าล่าสุดทําเอาชาวเน็ตอดเป็นห่วงไม่ได้หลังแม่ออยต้องเข้าแอดมิดด่วนขณะที่อุ้มท้องลูกแฝดจนต้องนอนนิ่ โดยแม่ออยอธิพโรโพสตอินสตาแกรมด้วยภาพขนาไปพบแพทย์พร้อมข้อความบอกว่าไม่ต้องตกใจค่ะเมื่อวานมามีมาให้วิตามินเฉยๆเนื่องจากผลตรวจแล้วมีจางนิดหน่อยสีเหมือนชาดําเย็นเลยมามีนอนสบายๆอยู่หชั่วโมงเองก็เสร็จเรียบร้อยแม่ๆที่ตั้งท้องอยู่เห็นโพสต์นี้ก็อย่าเพิ่งกังวลผลของตัวเองไปนะคะถ้าคุณหมอไม่ได้ว่าอะไรก็แปลว่าโอเคดีแล้วค่ะ เข้าสู่ไตรามาสสามอย่างเป็นทางการ28บวก6สัปดาห์ท้องนี้ผ่านไปเร็วมากน้ำหนัก59 6กิโลกรัมรอบพุงเบาๆที่40.5นิ้วรอดูคลิปอัปเดตนะคะที่ช่อง Be ีมอ i l c h a n n น l ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่แม่ออยได้โพสต์ภาพข้อความผ่านอินสตาแกรมต่างมีชาวเน็ตและคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจผ่านการกดไลค์และแสดงความเห็นอวยพรอ,อย่างมากมายทางทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณแม่และน้องน้อยในคันสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะจ๊ะ